بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تكتب في نون دي قوام دي جاي دي قوام دين دي นะ วันนี้ แต่ ของ บ้าน มา กระซิบ ผม แต่ แน่ๆ เลย ว่า วันนี้ คน เยอะ คำ ว่า คน เยอะ นั่น หมาย ถึง การ แสดง ออก ถึง ความ ดี ใจ ว่า จัด งาน จัด กิจกรรม ขึ้น มา ทั้ง ที แล้ว เนี่ย มี พี่ น้อง มา ร่วม งาน กัน อย่าง อบ อุ่น แบบ นี้ ครับ ดี ใจครับเราทีมงานสองทางธรรมครับทุกคนก็ดีใจครับบ้านอยู่ดีดีใจครับคนที่เตรียมงานเมื่อวานเนี่ยเตรียมงานตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยดีใจครับที่ได้เห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นมันห่างหายไปเกือบ3ปีแล้ววันนี้กลับมาใหม่ในสภาพของความอบอุ่นเหมือนเดิมครับและก็น่าจะมากกว่าเดิมด้วยครับจากนาทีนี้ต่อไปห้ามกระพริบตาครับว่าผมพาชายหนุ่มรูปหล่อคนนึงมานั่งอยู่ข้างๆผมใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะเดี๋ยวมาหาผมมาติดต่อผมครับอะไรด้วยกับ4ประการเลือกคนสวยคนหล่อนะด้วยเลือกกับคนรวยคนมีสตางค์เลือกกับฐานะวงตระกูลแล้วก็เลือกด้วยอิสลามนะใครจะไม่แต่งงานแต่งงานแล้วไม่ต้องมาไม่คุยครับคุยกับคนที่ยังไม่ได้แต่งพี่ครับเดี๋ยวเมื่อเย็นนี้ผมเห็นเดือนขึ้นไม่รู้ตอนนี้สาดแสงหรือยังครับผมว่ามันเป็นการให้ใครจะถ่ายรูปถ้ามีเดือนขึ้นกำลังฉายแสงอยู่เนี่ยสวยงามมากครับจับภาพสวยๆวะครับผมพี่นะครับเรื่องที่จะคุยวันนี้ผมโปรยไว้บอกว่าผมจะพาไปดูที่จุดเกิดเหตุของใครคนหนึ่งคนที่ว่าก็คือคนที่นั่งอยู่ข้างผมตอนนี้แล้วทีนี้พี่น้องหลับตานึกภาพตามผมนิดนึงเวลาที่มีอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยมันจะมีคนที่ไปมุงดูเวลาที่ผัวเมียเขาทะเลาะกันคนตีกันเนี่ยมันจะมีคนไปมุงดูนั่นหมายถึงเราไปดูเขาแต่วันนี้ผมพาคนที่เขาเป็นตัวต้นเหตุเลยมาให้พี่น้องได้มามุงกันที่เวทีแห่งนี้กับงานจิบชาภาษาคนกันเองเขาเป็นใครแล้วไอเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยคืออะไรแล้วหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาตรงเนี้ยผมไม่อยากให้พี่น้องกระพริบตาเลยว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยปกติเวลาเราไปมุงดูใครเขาเตะกันเนี่ยเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายในฐานะของคนมุงแต่นี่เขาเป็นคนที่เป็นตัวต้นเหตุเกิดกับเขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้นอกจากเขาต้องพาตัวของเขาไปเองเขาพาตัวเขาไปไหนครับให้เขาได้สลามทักทายพี่น้องเชิญครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสวัสดีครับสลามอะลัยกุมครับพี่น้องทุกท่านครับเหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยครับเอาก่อนเอาตัวนี้ก่อนว่านี่ขนาดใส่หน้ากากนะเห็นแต่ส่วนบนส่วนล่างเนี่ยยังรอขนาดนี้นะเดี๋ยวจะให้ถอดหน้ากากให้เห็นครับไม่เป็นไรครับชื่อผมชื่อนัวนะครับชื่อชื่อนัวใช่ถอดหน้ากากก่อนเสียงมันไม่ดังนัวครับนะนัวนะอบีนัวที่มาของชื่อเขาชื่อนัวนะชื่อนัวที่มาของชื่อนี้มีที่มาไหมที่มาถ้าตอบชอบสั้นไหมครับก็ได้หมดละชอบนบีคือที่เราจะชอบแสดงต้องรู้อะไรมาก่อนเอาใกล้ๆไหมฮะไม่รู้มาก่อนแค่ว่าเลือกเองมันต้องรู้จักนบีนัวสิถึงได้เลือกชื่อนี้ก็เราแค่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเรืออ๋อชอบเรื่องเรือที่นบีนัวให้คนขึ้นเรือใช่ก็ติดใจชอบชอบแล้วก็สนใจเลือกที่นี้เลยชื่อนี้รู้สึกชื่อเดียวได้มั้ยชื่อเดียวได้มั้ยไม่มีตัวเลือกไม่มีครับชื่อนี้เลยนัวเลยนัวเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้ก่อนที่จะมาเป็นนัวเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนก็ตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยเราก็ใช่เราก็ใช้ชีวิตทั่วไปความเป็นเด็กนี่กระโดดโลดเต้นโลดโผนขนาดไหนสนุกสนานบันเทิงสนุกสนานบันเทิงใช่ขีดเส้นใต้คำว่าบันเทิงเลยพี่ครับสนุกสนานบันเทิงนี้ก็เป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพแล้วใช้ชีวิตเติบโตมาในกรุงเทพใช่เรียนพี่น้องครับฟังดูว่าเขาเรียนหนังสือจบที่ไหน
เรียนจบมหาลัยอัสสัมชัญมาก็จบ A-BAC ที่เดียวกับชาริฟเราครับจบ A-BAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับไม่ธรรมดาถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าคนที่จะเรียนที่นี่ได้ต้องมีฐานะพอสมควรพอสมควรนะฮะหรือว่าฐานะดีระดับหนึ่งถึงจะเรียนได้ครับครับแล้วก็เนื้อก็เรียนที่นั่นจบ A-BAC มาจบมาพอจบ A-BAC มาเนี่ยไม่ทำอะไรต่อดิ้นรนครับไม่มีงานเราเข้ารับอิสลามก่อนเดี๋ยวจบ A-BAC ดิ้นรนไม่มีงานธรรมดาคนจบระดับนี้มันแบบเป็นสมัครงานที่ไหนคนก็เหมือนกับบางแผนกบางคณะที่เขาจองตัวแล้วใช่ต้องรับเมื่อก่อนเนี่ยเราวางแผนว่าเราจะไม่ได้ทำงานบริษัทเราจะทำงานสายดนตรีนะนี่ก่อนเข้ารับก่อนที่จะไปเป็นเนื้อก่อนที่จะมาเป็นเนื้อเนี่ยเรียน A-BAC เชื่อนที่เรียน A-BAC เนี่ยมีคำว่าดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีครับคือเป็นนักดนตรีสนุกสนานร่าเริงบันเทิงสนุกสนานร่าเริงบันเทิงมีเป็นนักดนตรีเล่นได้ครับตั้งวงไหมตั้งวงเล่นดนตรีเรียนจบ A-BAC ในขณะที่เรียนหนังสือตั้งวงเล่นดนตรีเพราะนั้นเมื่อเข้าเล่นดนตรีตามผับตามบาร์ครับเพราะนั้นสุดายามาไม่ต้องพูดถึง มีครบเก่าแล้วเรื่องเก่าใช่มีครบในหลายร้านหลายๆก็มีอ่ะฮะคือก็ใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระชนทีนี้เรียนหนังสือฐานะดีเรียนหนังสือดีแล้วก็มีความสุขสนานกับเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วมันมีอะไรก็โอเคอ่ะเราศึกษาปัชญาก่อนศึกษาเราหาหนังสืออ่านเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างสนใจโอ้เดี๋ยวเป็นนักร้องแต่ทำไมถึงสนใจที่จะไปอ่านหนังสือปัชญาอยากจะไปสนใจเรื่องปัชญามันมีอะไรที่นำพาไปอ่านหนังสืออ่ะปกติเนี่ยเขาอยู่กับคีย์อยู่กับอะไรเนี่ยตัวโน้ตแต่ทำไมถึงนึกอยากจะไปอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือปรัชญาด้วยมันมีอะไรโควิดน่าจะเกี่ยวนะครับโควิดว่างมีเวลาอยู่มีเวลาบ้านมากขึ้นครับเริ่มหาอะไรอ่านฮะก็แก้เบื่อส่วนหนึ่งครับครับแล้วไปเจออะไรอ่านหนังสือแล้วไปเจออะไรก็เจอว่าเราอ่านแล้วเราไม่สนใจเรามาสนใจจริงๆเรามาสนใจเรื่องศาสนาพี่น้องเอาพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าเป็นนักร้องนักดนตรีเรียนจบการศึกษาชั้นดีแล้วช่วงโควิดระบาดเนี่ยก็เลยว่างก็อ่านหนังสือทีนี้ปรากฏว่าไปชอบใจไปติดใจเรื่องศาสนาแล้วได้เจอศาสนาในหนังสือไหมเราก็อ่านของศาสนาเก่าเราก่อนอ่ะฮะแล้วพอเราอ่านหมดเราไม่รู้สึกอะไรอ่ะฮะเราก็เลยหาเพิ่มอ่ะฮะหาเพิ่มใช่ครับแล้วไปเจอหนังสือของใครเราเจอไบเบิลก่อนอ่ะฮะเป็นแปลอ่ะฮะแต่เราเลือกไม่ถูกว่าเราจะอ่านเล่มไหนอ่ะฮะแต่กุรอานแปลมีเล่มเดียวก็เลยอ่านกุรอานนั่นหมายถึงว่าเราอ่านหนังสือหลายเล่มแล้วจนกระทั่งอยากอ่านอ่านคุรานครับแล้วได้อ่านครับอ่านจากในโซเชียลใช่ PDF แล้วเริ่มติดใจจนว่าคุรานมีเพียงเล่มเดียวไม่ต้องไปเลือกเล่มอื่นเลยมีเพียงเล่มเดียวก็อ่านเล่มนั้นเลยครับแล้วก็เจออะไรไหมเจอครับเจอจำได้ไหมว่าในสิ่งที่เราแวบขึ้นมาในจุดแรกเลยที่อ่านคุรานจำได้ไหมเราเจออะไรเจอความรู้สึกใหม่ครับอย่างแรกเลยไหนเฉลยให้ฟังหน่อยครับเฉลยเรื่องว่าเกิดความรู้สึกใหม่ที่ได้อ่านเจอในอัลกุรอานเนี่ยอย่างแรกต้องรู้สึกกับใจเราก่อนเรารู้สึกพิเศษไม่เราอย่างที่บอกเราอ่านหนังสือมาระดับนึงละครับพอมาอ่านเล่มนี้ไม่เหมือนเดิมเราก็สนใจอ่ะพอมันไม่เหมือนเดิมเราก็หยุดไม่ได้ละอ่านไปเรื่อยใช้เวลากับมันครับแล้วก็ระหว่างนั้น
มันก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจไปด้วย อย่างที่บอกเรามีปัญหาโควิดนะแล้วก็ เรื่องชีวิตมันก็จะเปลี่ยนแปลงกันหลายหลายอย่างนะครับครับเสร็จพอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องคิดมากว่าจะทำยังไงเผื่อมันไม่ดีอนาคตอะไรเงี้ยก็ระหว่างคิดมีอัลกุรอานเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดและหัวใจเราฮะมันทำให้เราหายจากความฟุ้งซ่านไหมไม่หายครับแต่ว่าจังหวะที่อาจารย์เกิดมาตอนแรกว่าจุดเกิดเหตุใช่ไหมจุดเกิดเหตุครับตอนนั้นเนี่ยเราตัดสินใจก่อนว่าเราไม่เอาศาสนาเดิมละเปลี่ยนแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจมาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เราให้ฟังว่าเราคิดความคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจครับอะไรบางอย่างครับหลังจากนั้นเราก็มีเหตุการณ์ไอ้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในหัวก็เลยขับรถออกนอกบ้านครับไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนวันนั้นดื่มไหมเจอเพื่อนกันก็กินข้าวปกติกินข้าวปกติอยู่คุยเล่นเฮฮาหลังจากนั้นก็ขับกลับบ้านแยกตัวดึกหน่อยแยกตัวตอนแยกตัวเนี่ยตอนนั้นดึกแล้วดึกแล้วแยกตัวก็แยกตัวกลับบ้านคนเดียวใช่กลับบ้านคนเดียวครับขับรถกลับมาตีสามตีสี่ขับรถกลับมาตีสามตีสี่ตีสามคนเดียวใช่ครับบนทางด่วนรถมันก็จะไม่มีรถ ไม่มีรถถนนโล่งก็แบบขับเต็มแม็กมาเลยก็ขับเร็วรีบกลับ uh-huh. เพลียด้วยง่วงด้วยครับขับรถกลับบ้านคนเดียวบนทางด่วนเพลียด้วยง่วงด้วยแล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็คือรถเรามารู้สึกตัวอีกทีตอนที่รถกระแทกฮะตอนนั้นหลับไม่รู้แต่ว่ารถเนี่ยขับมาด้วยความเร็วและกระแทกกับขอบทางกระแทกกับบังเกอร์ข้างทางกระแทกขอบทางแล้วรถกระเด็นกระดอนไปกระเด็นไปเสร็จแล้วก็ตกใจครับนะฮะตื่นเต้นตื่นตัวเลยครับนะฮะก็รีบตั้งสติครับขับรถต่อนะฮะรีบขับมาจอดรีบแวะแล้วก็เช็ครถคือพี่น้องอาจจะงงว่าเฮ้ยขับมาด้วยความเร็วขาดสติด้วยความเร็วก็มันยังไงมันไม่ตายคาที่อ่ะใช่เราไม่เป็นไรเราปลอดภัยพี่นะครับนี่คือจุดเกิดเหตุครับว่าเขาเกิดอุบัติเหตุขับรถมาด้วยกับสภาพที่มันไม่มีสติอ่ะแล้วรถไปชนกับขอบทางกระเด็นกระดอนไปสุดท้ายไปต่อได้เขาก็เลยเอ้ยคือมันน่าจะจบเรื่องแล้วแต่สำหรับเขานี่ไม่จบเขามานั่งเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงสภาพเด็กใครเห็นคือตายก็น่าจะนะแต่เราไม่ตาย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 ครับก็เลยเป็นจุดคิดเราต้องคิดแล้วแหละใครเจอเหตุการณ์นั้นเนี่ยต้องคิดแล้วตอนนั้นคิดอะไรอย่างที่บอกเวลาเราคิดเรื่องปรัชญาเนี่ยปรัชญาเนี่ยมันคือชีวิตแล้วพอเรามาเจออัลกุรอานเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยเป็นชีวิตเหมือนกันพอเราอ่านระหว่างนั้นเราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่มีที่พึ่งนะ uh-huh. มีที่ช่วยเหลือใช่ไหม uh-huh. เราขับรถเนี่ย เราขนาดเราหลับเนี่ยเรายังปลอดภัยเลย ใครเนี่ย uh-huh. คืออ่านคุณอ่านมาก่อนแต่ก็มันแค่เพียงอยู่ในความคิดแต่พอมาเกิดอุบัติเหตุเข้าและไอ้ที่อ่านมาเนี่ยก็เลยกลับไปนึกถึงอัลลอฮ์ว่าไอ้ที่เราไม่ตายเนี่ยเพราะว่าต้องมีผู้ที่ช่วยเหลือเราแล้วก็เลยคิดได้ว่านี่คือที่มาที่ว่าไปก็เริ่มความเข้าใจต่ออัลกุรอานที่อ่านมาว่านี่แหละว่าโลกนี้มีผู้สร้างแล้วผู้ที่ช่วยเหลือเรานั่งนั่งแบบให้พี่น้องเห็นหน้าหน่อยก็ยอมรับว่ามีผู้ช่วยเหลือเราใช่ครับครับแล้วคิดยังไงต่อหลังจากนั้นไม่นานเราก็อ่านต่ออีกสักพักนึงเราก็ตัดสินใจเลยเลือกที่จะชาดะเข้ามาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วรอดตายมาก็เลยไปอ่านคุรอานต่ออีกนิดนึงแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้ารับอิสลามบอกใครไหมบอกแม่บอกใครไหมที่จะเข้ารับอิสลามก็
ยังไม่บอกตอนแรกยังไม่บอกเก็บตัวก่อนแอบที่บ้านเข้ารับอิสลามเราตอนเรารับเราชาดาคนเดียวครับครับแล้วก็แอบเราก็ศึกษานะว่าต้องทำอะไรต่อไปทีนี้พอเข้ารับอิสลามความมีพระเจ้าอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ได้มีพระเจ้าเนี่ยชีวิตมันต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ชีวิตมันต้องดำเนินไปบนหนทางและทำไงกับที่บ้านกับในบ้านรวมที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแม่หรือกับครอบครัวทำไงตอนแรกเราต้องเราไม่บอกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะว่าไงแล้วก็หลบซ่อนก่อนครับแต่ว่ามันก็ไม่ทำไม่ได้ทุกครั้งครับวันหนึ่งเราละหมาดกลางคืนนะแล้วก็เขาแม่เราลุกขึ้นมาเห็นนะแล้วเราอธิบายกันเจอกันละหมาดในบ้านตอนกลางคืนคิดว่ามันไม่มีใครเห็นแล้วแต่แม่มาเจอคือเข้าซ้ำไม่ได้บอกแม่แต่แม่มาเจอตอนที่ลุกขึ้นมาละหมาดตอนกลางคืนแล้วแม่มาเจอแล้วเหตุการณ์ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวไหมก็เขาก็ตกใจนะว่าเราเขารับโดยที่ไม่ได้บอกเขามาก่อนแม่รู้ว่านี่ละหมาดนี่คืออิสลามเขาคิดว่าเข้าใจฮะก็เลยต่อว่าต่อขานเขาก็เอ๊ะทำไมไม่พูดไม่บอกเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีนะไม่ได้รู้สึกว่าปล่อยให้เราไปนะเขารู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ชอบไม่ชอบฉันไม่โอเคฉันไม่โอเคไม่ค่อยชอบแล้วนัวทำไงก็นิ่งๆไปครับอธิบายไม่โต้เถียงให้เป็นเรื่องใช่หลบได้หลบไปก็ต้องอดทนไปฮะระยะเวลาผ่านไปชีวิตมันดำเนินไปยังไงก็ตอนแรกก็ยากหน่อยครับกินข้าวก็ต้องคุยอ่ะต้องบอกเขาผมไม่กินหมูแล้วนะไม่ได้แล้วฮะบางอย่างไม่ได้แล้วก็แม่รับได้ไหมวันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแม่รับได้ไหมตอนแรกเขาก็ยังไม่ค่อยยังปรับตัวไม่ทันพอผ่านไปสักพักก็ต้องเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าเรื่องเปลี่ยนอย่างนี้สำหรับคนต่างศาสนามันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกนะครับเรื่องแปลกเรื่องยากเรื่องแปลกเรื่องยากกว่าจะปรับกันเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าครับเราเข้ามาเพราะเชื่อนะแล้วแม่รู้ไหมว่าที่เข้ารับสารด้วยเหตุว่าขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุอย่างแรงแล้วค่อยบอกทีหลังฮะค่อยบอกทีหลังบอกทีหลังใช่ครับบอกทีหลังบอกทีหลังแล้วพอบอกว่าแม่ที่ผมเข้ารับสารนี่เพราะผมเชื่อว่ามีผู้ที่ช่วยเหลือผมอยู่แล้วแม่อ่อนลงไหมเขาก็อ่อนลงครับอ่อนลงอ่อนลงครับก็ระยะเวลาผ่านไปก็เลยเหตุการณ์มันก็ค่อยที่จะสมูทเรียบปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรละสบายใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งครับนี่พี่น้องครับผมพาพี่น้องย้อนกลับไปนิดนึงใครที่ส่งลูกเรียน A-BAC เนี่ยใช้เงินแบบเท่าไหร่ไปคำนวณดูเองไม่ต้องตอบผมเขาเรียน A-BAC จบ A-BAC เนี่ยนะเมื่อกี้บอกว่าจบมาไม่มีงานทำจบ A-BAC ไม่มีงานทำแล้วไปสมัครงานไปสมัครงานพี่น้องฟังตัวนี้นิดหนึ่งเป็นตัวอย่างข้อคิดให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีไปสมัครงานที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีใครรับจบ A-BAC มาไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับบอกพี่น้องว่าที่เขาไม่รับเพราะอะไรอ๋อผมไปบอกเขาว่าผมขอละหมาดวันศุกร์ผมไปบอกเขาว่าผมขอละหมาดวันศุกร์ใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้แล้วไม่ได้ละหมาดวันศุกร์บ้างจบ A-BAC ใช้ทุนการศึกษาไปเท่าไหร่ไปสมัครงานโดยมีเป็นคนวางเงื่อนไขกับบริษัทไม่ใช่บริษัทมาวางเงื่อนไขกับผู้สมัครแต่ไปวางเงื่อนไขกับบริษัทว่าผมขอไปละหมาดวันศุกร์ผลที่ได้รับคือไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงานแล้วพอมาเล่าให้แม่ฟังมาบอกให้แม่ฟังว่าไม่มีที่ไหนเขารับแม่ก็ถามว่าทำไมบอกกับแม่ว่าผมบอกเขาว่าผมขอไปละหมาดวันศุกร์ได้ครับแม่จะขึ้นไหมถ้าเราเป็นแม่จะขึ้นไหมเฮ้ยกูส่งให้มึงเรียนหนังสือเนี่ยหมดไปเท่าไ
แล้วมึงดันพาไปบอกเขาว่าขอไปละหมาดวันศุกร์เฮ้ยถามจริงว่าทำไมเราไม่เข้าไปทำงานก่อนทำไปสักพักหนึ่งแล้วคอยมาบอกหัวหน้าที่หัวหน้าครับผมขอไปละหมาดวันศุกร์ทำไมไม่บอกเขาแบบนี้ทำไมไม่เลือกวิธีนี้ผมว่าบอกเขาไปเลยว่าเราต้องทำธุระตรงนี้ง่ายกว่าผมบอกเขาไปง่ายกว่ารับก็รับไม่รับก็ไม่รับครับพี่น้องใครที่เป็นสมาชิกวารสารใต้ร่มวารสารไปอ่านฉบับเดือนที่แล้วไม่แน่ใจว่าเดือนที่แล้วเดี๋ยวจะออกเดือนนี้ผมสัมภาษณ์เขาในช่องโทรทัศน์ GM เนี่ยเขาบอกกับบริษัทว่าผมขอไปละหมาดวันศุกร์ผมถามว่าทำไมต้องบอกเขาแบบนั้นพี่น้องครับฟังคำตอบครับเขาบอกว่านี่มันเป็นเวลาของพระเจ้าใช่ไม่ใช่เวลาของมนุษย์เขาไปละหมาดวันศุกร์นี่เขาต้องออกไปละหมาดวันศุกร์เพราะมันเป็นเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาของมนุษย์อย่างนั้นเลยเราคิดอย่างนั้นนะเราคิดแบบนั้นก็เรียนไม่ได้งานทำตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้แสดงว่าตอนนี้ได้ฟังต่อช่วงที่ไม่ได้งานทำน่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ไปละหมาดมัสยิดประจำแล้วเราเนี่ยครับก็แค่ไปละหมาดมัสยิดละแล้วเราก็กลับแต่นัวทำไงเอ้าเล่าให้พี่น้องฟังไปละหมาดที่มัสยิดแล้วทำไงช่วงที่ไม่มีงานทำก็ไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินนะอ่ะใช่ก็ต้องหาอะไรไปขายหน่อยอ่ะแล้วเอาอะไรไปขายเราก็ซื้อนมมาทำซื้อนมวัวใช่นมวัวครับต้มครับครับแล้วก็ใส่ขวดฮะใส่ขวดอ่ะฮะแล้วก็ถือไปขายที่มัสยิดถือไปขึ้นรถเมล์ใช่ขึ้นรถเมย์บ้างเดินบ้างขึ้นรถเมย์บ้างเดินบ้างแล้วก็บางหลังๆมีจักรยานจักรยานใส่กระเป๋าขึ้นรถเมย์บ้างเดินบ้างขี่รถจักรยานบ้างจากก็จากห้องพักหอพักในย่านประมาณ5โล10โลได้บางจากบางอ่อนนุชบางจากช่วงไม่มีงานทำจำเป็นต้องหาเงินไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเอาบอกชื่อได้ไปเสียหายมัสยิดบางมะเขือแล้วทำไงอ่ะไม่มีตังค์ไปสมัครงานเขาไม่รับไปซื้อนมวัวมาต้มและใส่ขวดแล้วหิ้วไปขายตอนที่ไปละหมาดที่มัสยิดผมถามว่าขายได้ไหมคำตอบคือขายไม่ได้ครับขายไม่ได้แต่ของหมดทำไมรู้ไหมนี่คือจุดเด่นอันนึงที่ต้องชื่นชมขายไม่ค่อยได้ขายได้บ้างแต่ขายได้น้อยนมอ่ะเวลามันเหลือมันก็ต้องแช่ถ้าไม่แช่ก็ขาดทุนขาดทุนเอานมมาต้มหิ้วไปบ้างเดินขึ้นรถเมล์ไปบ้างขี่จักรยานไปบ้างเอาไปขายที่มัสยิดช่วงที่ไปละหมาดเขาให้ที่หน้ามัสยิดตั้งนมขายมีเก้าอี้ขายไม่ค่อยได้แต่นมหมดพ่อได้รู้ไหมพี่น้องมีคนเขาช่วยซื้อพี่น้องที่ไปมัสยิดเขาเห็นว่าไอ้วะนี่มันนั่งขายนมขายไม่ออกเขาช่วยซื้อด้วยกับน้ำใจของความเป็นพี่น้องมุสลิมเขาช่วยซื้อจบเอแบบไปสมัครงานไม่ได้งานเอาวะต้มนมวัวไปขายไม่ได้ท้อไหมบ้างครับคิดอะไรก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าอยากจะทำงานไม่ได้อยากมีเงินนะครับตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องโง่ขวนขวายเพราะเราเหนื่อยชีวิตเก่าทำมาอยู่อย่างนี้เราอยากพักศาสนาไงแล้วก็นิดหน่อยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้แบบนี้ก็แบบนี้คิดไหมว่าสร้างความผิดหวังให้แม่มา2ครั้งแล้ว1คือเข้ารับอิสลามโดยที่ไม่บอกแม่เจ็บปวดอ่า
ในมุมเขานะในมุมเขาครับในมุมเขาสองส่งให้เรียนเอแบกไปสมัครงานดันผ่านไปตั้งเงื่อนไขกับบริษัทเขาไม่รับต้องมาต้มนมขายวันก็ขายก็ไม่เคยได้ไม่มีเงินดูแลแม่ไม่มีเงินเลี้ยงดูแม่สร้างความผิดหวังให้แม่สองรอบแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวไหมไม่มีครับไม่มีเพราะว่าทุนเดิมของแม่ยังมีอยู่แต่เขาก็อย่าเรียกทุนเดิมก็ไม่ก็ทำงานพออยู่ได้แม่ทำงานอยู่ได้แม่ทำงานแต่ความหวังของคนเป็นแม่เนี่ยยังไงเลี้ยงลูกส่งลูกมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งฉันแก่ลงเนี่ยฉันจะได้พักแล้วเธอจะได้เลี้ยงฉันบ้างใช่ไหมครับผู้หญิงก็คิดอย่างนั้นนะครับผู้ชายก็คิดผู้ชายต้องเลี้ยงอะนะอ่ะฮะแล้วตัวเราคิดได้ไหมก็ต้องเข้มกว่าเดิมต้องเข้มกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เราก็ละทิ้งหลายอย่างมาแล้วเรื่องเก่าเพื่อมาตรงนี้ครับก็แลกมามันไม่ได้ง่ายดายเพราะนั้นมันเขาเรียกว่ามันอ่อนแอไม่ได้แล้วนะต้องเพราะเราชีวิตมันเปลี่ยนเยอะแล้วก็เราไม่ได้ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษมาเข้าคนเดียวเพราะนั้นทุกอย่างที่ทำก็ต้องพึ่งกันหรอพึ่งกันหรอส่วนใหญ่นะครับเป็นไอ้ตอนที่ไปนั่งตั้งนมขายที่มัสยิดแล้วไม่มีคนซื้อเนี่ยถามจริงๆหัวใจอ่ะหัวใจใช่ไหมครับคนก็เดินมามัสยิดเรียนอ่ะซอกสองซอกเสร็จแล้วเขาก็กลับกันออกไปไอ้เราก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมกับนมที่ตั้งอยู่บนโต๊ะใช่ครับหัวใจใช่ไหมอัลลอฮ์แค่นั้นครับอัลลอฮ์อ๋อเหรอไม่นึกน้อยใจเฮ้ยไม่มีใครช่วยเราเลยเหรอพอใจแต่ต้องพอใจครับน้อยใจมีแต่ต้องพอใจน้อยใจมีแต่ต้องพอใจใช่ครับแต่พอมีคนที่เข้าใจดีมาช่วยซื้อเนี่ยก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์ทำดีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ครับหลังจากที่ช่วยตัวเองเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อก็ตอนนี้ก็ทำงานครับได้พอขายนมแล้วมันไปไม่รอดแล้วไม่รอดเลิกก็เลิกเลิกแล้วยังไงก็สมัครงานต่อไปสมัครงานสมัครที่ไหนตอนนี้อยู่ร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารไม่บอกแล้วกันเป็นร้านไหนบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้พี่น้องครับไปขายนมหน้ามัสยิดแล้วมันขายไม่ได้ก็เลยไปสมัครงานพี่น้องเอ้ยก็มึงสมัครมาตั้งหลายรอบไม่มีใครรับแต่ขอโทษทีครับบริษัทล่าสุดที่ไปสมัครแล้วเขารับบริษัทของตัวบางตาลคอมพานีบีจบเอแบกไปสมัครงานในร้านอาหารบางตัวบางตาลผมถามว่าทำหน้าที่อะไรตอบพี่น้องตอนนี้อ่ะตอนวันที่ไปสมัครงานที่เขารับทำงานตอนแรกก็ต้องเริ่มเป็นเสิร์ฟไปก่อนตอนแรกได้ยินชัดไหมตอนแรกเนี่ยไปสมัครก็เป็นเด็กเสิร์ฟอาหารครับจบเอแบกครับผู้สาวขีดเป็นไฟไปสมัครงานบริษัทบางตัวบางตาเขารับครับแต่ว่าในตำแหน่งเด็กเสิร์ฟเต็มใจทำไหมเต็มใจครับเต็มใจทำให้งานแล้วนะอันนี้ให้งานแล้วและอีกอันหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ที่เขาบอกกับผมว่าเขาพอใจที่จะทำงานนี้เพราะว่าได้ละหมาดครับได้ละหมาดใช่ครับตอนนี้ใครสนใจบริษัทนี้สมัครเข้ามาได้มีละหมาดให้ห้าเมื่อกี้บอกกับผมตรงนี้บอกกับผมที่นั่งอยู่ตรงนี้บอกว่าบริษัทนี้เรื่องละหมาดเขาชัดเจนจบเอแบกไปสมัครงานบริษัทบนตัวมันตาลเริ่มต้นจากการเป็นเด็กเสิร์ฟพร้อมที่จะทำเพราะว่าได้ละหมาดแล้ววันนี้ตำแหน่งอะไรวันนี้ก็ยังมีวนเวียนกันไปครับทำอะไรได้เขาก็ให้ทำผมถามเขาว่าเป็นเรื่องงานแล้วอันนี้จะอยู่ที่นี่ต่อทำต่อครับหรือจะไปสมัครที่ใหม่เขาบอกขออยู่ที่นี่ไปก่อนขออยู่ที่นี่ไปก่อนเพราะว่ามันได้ละหมาด
อ่ะงั้นเล่าต่อครับว่าจากนี้ไปคิดอะไรยังไงนี่อ๋อถ้าอันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดถึงอนาคตแล้วเนาะครับวางแผนแล้วใช่ไหมจากวันนี้อยู่กับบางตัวบางตาลตอนนี้ก็ทำบริษัทเขาจากวันพรุ่งนี้ไปจะยังไงยังทำต่อส่วนหนึ่งยังทำต่อเพราะว่าถ้าเรื่องอื่นใช่ไหมครับเรื่องอื่นก็ทุกวันนี้ก็ทำงานเสร็จเราก็มีเวลาให้ศาสนาน้อยลงนะต่อให้เราไม่แต่เราหมายถึงว่าเมื่อก่อนแหละตอนที่เรายังไม่มีงานเนี่ยเรามันมีเวลามากกว่านี้ก็ฟังมีเวลาฟังมีเวลาทำไรอ่านนู่นนั่นนี่มีเวลาเยอะตอนนี้ก็แบ่งไปส่วนหนึ่งตรงให้กับอาชีพไปครับแล้วพอกลับมาเนี่ยก็คิดว่าจริงๆเรามีคนใกล้ตัวเราที่เขาไม่รู้จักอิสลามหรือเข้าใจผิดเนี่ยเยอะครับเราเข้าเนี่ยรอบตัวเราไม่มีใครเข้าแล้วไม่เขาไม่เข้าเขาไม่เขาไม่รู้ไม่รู้จักมาก่อนนะครับเราต้องมีหน้าที่ตรงนี้เนาะบางทีบางคนเขาเข้าใจผิดว่าแบบนั้นมันดูไม่ดีแบบนี้มันดูไม่ดีมองผิดอะครับมองอิสลามว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะผิดเราก็อาจจะต้องอธิบายให้เขาว่าเขารู้จักเราไงเราเข้ารับมาแล้วเขาก็แสดงอาการแตกต่างกันไปแต่ละคนแล้วทุกวันนี้แม่เป็นไงบ้างครับดีเขารู้ว่าเราเข้ารับอิสลามก็เขาไม่ได้เหมือนตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจตอนนี้เขาเข้าใจมากขึ้นต้องมีเวลาห้าเวลาต้องที่ได้ทำแบบนี้เพราะแบบนี้ครับแม่เข้าใจแล้วระดับนึงครับแต่มากที่สุดเราก็ทุกคนต้องอยากให้เขาครับเข้ามาตรงนี้แต่การต่อต้านไม่มีแล้วการต่อต้านมันน้อยลงไปเยอะแล้วการต่อต้านน้อยลงไปเยอะแล้วในใจวักลึกๆไหมของครอบครัวเราต่อต้านไม่เท่าไหร่เรามีคนรอบตัวอื่นอีกเพื่อนพี่น้องญาติที่เขาต่อต้านครอบครัวเราเนี่ยแม่เราเนี่ยเข้าใจเราต้องเข้าใจกันมากที่สุดอยู่แล้วแต่กับของเพื่อนเนี่ยหรือของญาติเนี่ยมันมีความไม่เข้าใจที่รุนแรงกว่านี้แม่เราไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าคนรอบข้างรอบข้างเนี่ยเยอะเยอะก็ต้องอธิบายกันไปรับได้ไหมรับได้รับได้อดทนไม่ยากหรอกครับแล้วหวังลึกๆไหมว่าจะไปได้ว่าให้แม่มากับเราผมคิดว่าทุกคนเป็นมวลรับทุกคนที่เข้ารับอิสลามครับต้องคิดสักเสี้ยวนึงต้องคิดว่าฉันอยากให้คนรอบตัวของฉันเข้าใจและเข้ารับอิสลามเหมือนกับที่เราได้รับความฮิดายะห์ตรงนี้มาครับนะอันครับทำอยู่แล้วอ่ะครับนะเรื่องราวของมวลรับคนหนึ่งครับที่ผมเชิญเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องมุสลิมเดิมๆอย่างเรานี่แล้วว่าทุกวันนี้เราทำงานเนี่ยได้ละหมาดไหมครบไหมได้วันศุกร์ไหมเราอาจจะบอกว่าฉันต้องทำงานก่อนเขาจบ A-BAC นะครับใช้ทุนการศึกษาไม่น้อยแต่ว่าไม่ไปทำงานที่มันไม่ได้ละหมาดแล้วเราบอกเราจะทำงานไปก่อนทำงานไปก่อนชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเรียนหนังสือตั้งแต่มปฐมยันมัธยมเนี่ยถ้าวันหยุดไม่ตรงกับวันศุกร์เนี่ยได้ละหมาดวันศุกร์ไหมชีวิตวัยศึกษาจบจากวัยเรียนมาแล้วไปทำงานในสถานที่ทำงานที่เขาไม่โอเคต่ออิสลามเนี่ยออกไปละหมาดวันศุกร์ได้ไหมเท่ากับว่าเรียนหนังสือก็ไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ทำงานก็ยังไม่ได้ละหมาดวันศุกร์หรือไม่ได้ละหมาดครบ5เวลาหรือบางคนก็เอามาละหมาดใช้เอาวันละวันละมารอรับไหมนี่คือสิ่งที่ผมเชิญนุ่นมานั่งคุยในวันนี้เพื่อให้เป็นข้อคิดกับเราท่านๆทั้งหลายว่าเราเป็นคนสองโลกนะเรามีดุนยาและเรามีอาคิเราะห์เขาสู้แค่เขาไม่ใช่สู้แค่เขาสู้ถึงขนาดว่าหิ้วนมไปขายอ่ะไม่อายอายไหมแรกๆอ่ะมีมันต้องมีแหละความรู้สึกนั้นเพราะไม่เคยทำไงแต่หลังๆมันหายไปแล้วไม่อายไม่สนใจระหว่างเรากันเหรออ่าเราเห็นครับนะอ่ะโอเคครับฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ให้กับพี่น้องผู้ชมกับงานจิบชาภาษาคนกันเองวันนี้ข้อคิดเหรอครับอยากจะบอกอะไรพี่น้องผู้ชมเชิญเลย
โอ้ผมก็มวลลับนะมันก็ไม่รู้จะพูดก็เอาจากใจพูดจากใจมวลลับครับคนหนึ่งถ้าพูดอันนี้ขอนิดนึงละกันรู้สึกว่าถ้าเป็นส่วนตัวนะด้วยความที่เราเนี่ยสนุกมาเยอะในมุมที่เราไม่มีอะไรมันจะบันเทิงมากครับเพราะนั้นชีวิตที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันจะเป็นไม่มีอะไรเลยนอกจากความสนุกครับอ่ะฮะมันและความสนุกสนานบันเทิงร่าเริงพูดคุยโอ้อวดสับเก็บสะสมโอ้อวดกันมีแค่นี้แต่วันที่เราเข้ามาเป็นผู้ที่เชื่อเนี่ยใช่ไหมเราเชื่อแล้วมีอัลลอฮ์มีกำหนดการมีทุกอย่างมันไม่ใช่แค่การเล่นนะครับชีวิตมันไม่ได้แค่เล่นละครับชีวิตมันมีแบบแผนที่ต้องทำชัดเจนมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะเป็นชีวิตมันไม่ได้ว่างไม่มีความหมายอีกแล้วชีวิตคนเราคนหนึ่งมีความหมายก็ในมุมของมูลลับก็อยากจะให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเวลามันเชื่อหรือมันมีเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับคนที่ไม่เคยมีแล้วมามีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่คนไหนมีอยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไปครับผมทำดูดีละครับในฐานะที่จบ A-BAC มาเล็กขึ้นพูดมาคำหนึ่งว่าก่อนที่จะมีพระเจ้าเนี่ยมันชิดมันเล่นๆอ่ะแต่หลังจากที่มีพระเจ้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เล่นแล้วมันมีคำอยู่คำหนึ่งผมชอบคำนี้มากเลยเนี่ยอยากให้นัวแปลว่าในความรู้สึกของนัวคำเนี้ยมันไม่ต้องแปลตรงตัวนะแต่แปลโดยในยะที่มันมีความหมาย is life just a game is life just a gameคำเนี้ยในความรู้สึกของนุชที่บอกชีวิตก่อนมีพระเจ้ามันเล่นๆแต่หลังจากมีพระเจ้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นละ It's life just a game ครับอยากจะแปลว่าอะไรชีวิตเป็นแค่ความสนุกสนานบันเทิงช่วงหนึ่งครับทั้งชีวิตเลยนะผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมติตอนเด็กๆนะเราเป็นเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยนอกจากกินนอนมีสองอย่างแล้วก็ความอยากเล่นเพิ่มเข้ามาเด็กเนี่ยเล่นเห็นบอลก็เตะพอเราโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนอกจาก3อย่างแรกเนี่ยเราจะมีความอยากสนุกสนานเด็กก็อยากเล่นเกมอยากอะไรที่มันบันเทิงขึ้นไปมากขึ้นได้เกมนึงสนุกปุ๊บแป๊บเดียวแล้วก็อยากหาใหม่หาไปเรื่อยๆโตขึ้นมาอีกเป็นวัยรุ่นมี4อย่างแรกยังอยู่ครบพอโตขึ้นมาวัยรุ่นมีความอยากโอ้อวดกันละอยากบอกว่าเออฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้โตขึ้นมาอีกพอมีเรื่องของการศึกษาก็จะบอกว่าฉันอยากทำงานแบบนี้บริษัทนี้โอ้อวดอย่างงู้นอย่างงี้มีตำแหน่งดีอย่างงี้อย่างงี้พอขึ้นมาอีกมีลูกมีหลานก็อยากจะเก็บตังค์ให้ลูกหลานทั้งชีวิตเราทำงานให้ลูกหลานพอมีแค่ทั้งหมดเนี้ยคือที่เลี้ยงมาเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กยันโตใช่ไหมครับยันแก่เลยอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องที่อันนี้คือเรื่องที่ไม่มีอัลเลาะห์เลยแต่พอมีเนี่ยทั้งหมดเนี้ยความสำคัญของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความสำคัญเท่ากับเรื่องของอัลเลาะห์เพราะนั้นชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันพอเราฟังเนี่ยมันคือทั้งชีวิตเราแล้วนะแต่มันเป็นแค่การละเล่นนะครับมันเป็นแค่ชีวิต just a game ครับแค่เล่นจบแล้วจบครับพี่นะครับเสียดายว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อตัวนั้นมาผมใส่ไปจิบชาที่ทาเลนเมื่อหลายปีที่ผ่านพ้นมาเนี่ยผมบอกเฉลยที่มาของคำ is life just a game เนี่ยมันเป็นคำหนึ่งครับที่บางหมัดจะรู้ดีคือมันเป็นคำของสติดาวะออนสติเนี่ยกลุ่มชนมันมีดาวะที่เขาทำดาวะออนสติทั่วโลกเนี่ยเขาจัดดาวะขึ้นมาก่อนที่จะมีการแข่งขันที่ลาโอลิมปิกเขาจัดอันนี้ขึ้นมาก่อนดาวะก่อนเขาก็เลยเขียนไว้ที่ป้ายของเขาที่เสื้อของเขา is life just a game คุณคิดว่าชีวิตมันเป็นเพียงการเล่นกันนั้นหรือแล้วในเมืองไทยเนี่ยบางหมัดเขาก็นำเข้ามาผมก็ได้ไปตัวนึงมันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่ดุนยามันไม่ใช่การเล่นชีวิตมันจบลงด้วยสัจจะและพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับการติดต่อจากมุสลิมคนหนึ่ง
ขาเห็นคลิปของการดาวาออนสตรีทที่ต่างประเทศเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยเขาไปนั่งตั้งโต๊ะที่ริมถนนแล้วเขาพูดถึงเรื่องอิสลามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยแวะมาพูดคุยกับเขาจนกระทั่งมีคนเข้ารับอิสลามริมถนนที่เขาทำหน้าที่ดาวามุสลิมท่านนั้นเนี่ยเห็นก็เลยชอบบอกเอออยากทำแบบนี้บ้างก็โทรติดต่อมาที่บอกว่าอยากได้หนังสืออัสการ์ดเอาไปแจกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือจะใช่มุสลิมก็สุดแล้วแต่เขาบอกอ่านเล่มนี้มันมีครบเครื่องทั้งการตอบแทนความดีขออัลเลาะห์ทั้งการอภัยโทษขออัลเลาะห์อยากได้หนังสือเล่มนี้ไปแจกผมบอกผมเคยทำแล้วทีมงานเรานี่เคยทำแล้วตอนนั้นก็ต้องหนักแน่นหน่อยนะถ้าจะทำดาวะออนสิทธิ์เมืองไทยเนี่ยต้องหนักแน่นเพราะคนไทยไม่ชอบที่จะเข้ามาคุยไม่ชอบสูงสิงเขาอยากจะคุยกันอยู่ส่วนตัวเขาจะเข้าไปแทรกเนี่ยปฏิกิริยามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าบางคนเขาก็ตอบรับต้อนรับก็ต้องอดทนหน่อยกับการทำดาวะออนสิทธิ์เมืองไทยมันต่างกับต่างประเทศที่เขาเข้ามาด้วยความสนใจแล้วรับสามทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะเพราะนั้นให้เห็นตัวอย่างว่าและคำพูดของมุสลิมท่านนั้นรู้ไหมเขาป่วยอยู่เขาพูดคำหนึ่งเนี่ยเพื่อนครับผมสะอึกเขาบอกว่าเขาจะได้มีอะไรกลับไปตอบกับอัลเลาะห์เขาจะได้มีผลงานนี่กลับไปตอบกับอัลเลาะห์ว่าเขาทำอะไรนี่คืองานที่ส่องทางธรรมได้ทำนี่คือเหตุผลที่จัดจิบชาภาษาคนกันเองในวันนี้หรือในวันไหนก็ตามนี่คือทุกๆกิจกรรมที่ส่องทางธรรมได้ทำเพื่อเราจะได้มีผลงานไปตอกบัตรแล้วว่าเราทำอะไรขอให้พี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับงานศาสนาของเราได้รับการตอบแทนที่ดีจากเราโดยทั่วกันขอให้ผลงานของทุกท่านนั้นปรากฏณที่เราโดยทั่วกันเจอกันในวันนี้ก็ขอให้เราได้เจอกันในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับอาเมนวะบิลตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ